สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเกม PUBG Mobile ซึ่งวันนี้นะฮะก็รู้อยู่เนาะว่ามีอะไรเข้ามาในเกมจะเหลือเหรอฮะดูจากยูทีก็น่าจะรู้แล้วนี่นะฮะชุดก็อดซิลล่ากับตัวอะไรนะไฮด้าป่ะมันชื่ออะไรนะลืมเลยอ๋อกิโดล่าไม่ใช่ไฮด้าสิฮัลโหลคือเป็นชุดที่แบบผมเห็นแล้วผมอยากได้จริงๆนะคือแบบเท่จริงอะเท่จริงอันนี้ก็คือเป็นการสุ่มแบบวงล้ออีกแล้วนะฮะซึ่งก็จะมีของรางวัลให้ในช่วงแต่ละช่วงของการสุ่มนะฮะซึ่งก็จะเป็นเหรียญเหมือนตอน First Anniversary อะฮะซึ่งเหรียญพวกนี้ก็สามารถเอาไปแลกของรางวัลได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วชุดพวกกิโดล่ากับก็อดซิลล่าก็จะมีราคาแลกอยู่ที่900เหรียญนะฮะก็เอาตรงๆนะอยากได้ทั้ง2ชุดเลยอะสุ่มรอบละ540ถือว่าไม่แพงนะถือว่าโอเคนะคือคุยกันรู้เรื่องนะฮะ540เนี่ยคุยกันรู้เรื่องก็หวังไว้ไม่กี่อย่างเนาะยังดีนะฮะที่ของแย่ๆมีแค่3ชิ้นในนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกบ่อยเกินหรือเปล่านะไอ้พวกเนี้ยได้อยู่แหละได้อยู่วันนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะฮะผมก็จะสุ่มสักเป็นคิดเป็นตัวเงิน 6,000 UC แล้วกันเนาะเนื่องจากอยากได้จัดนะก็จะสัก 6,000 UC แล้วกันนะฮะเอาง่ายๆก็คือสุ่ม100กล่องนะฮะคูณ10รอบก็ 5,400 เอ๊ะแถมอีกรอบนึงให้เป็น 6,000 UC เลยแล้วกันเนาะก็จะกลายเป็น110กล่องนะฮะเชี่ยเยอะจังวะไม่เป็นไรเพื่อชุดก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่นะฮะเราเล็งที่ชุดอย่างเดียวนะฮะอย่างอื่นช่างแม่งจริงๆก็ไม่ใช่ช่างแม่งหรอกถ้าเกิดได้เหรียญมาดองๆไว้ก็ดีอ่ะได้กระทะมาก็เท่ดีฮะได้เสื้อมาก็เท่ดีเอามาสักแบบอย่างละอันก็พอเนาะไม่ต้องมาเยอะๆหรอกจริงๆไปเริ่มเลยดีกว่ารอบแรกเนาะรอบแรกเออเฮ้ยโอ้โหมาซะให้รุนแบบตกใจเลยเวเน่โอ้โหหนึ่งเหรียญเฮ้ยไอ้บ้าเวอร์ไอ้สัตว์เวอร์อย่ามาเวอร์รอบแรกได้เลยเหรอวะเวอร์เดี๋ยวกำลังช็อกอยู่เยโดได้จริงด้วยเอาชุดไหนกันดีวะเนี่ยเอาชุดก็อดซิลล่ามันจะเข้ากับ M4 ผมมากแต่ถ้าเกิดเอาชุดขวามันก็จะเข้ากับ AK ผมมากกว่าคือไม่ได้อ้างอิงจากปืนที่มันถือนะแต่แบบมันเข้าจริงๆนะฮะเพราะ M4 บราซิเออร์นะฮะเป็นสีฟ้าแล้วก็ AK ก็เป็น AK ฮาโลวีนนะฮะซึ่งเป็นออกแนวสีส้มๆหน่อยก็เหมาะกับมันดีเอา M4 แล้วกันใช้บ่อยกว่าอื้อเจโดได้แล้วได้เฉยเลยว่ะโคตรงงเจโดโคตรเท่เอาโหอีโมทก็โคตรเท่ชอบชอบอันนี้ชอบจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหเท่เอากระเป๋าออกไงไปเนี่ยนี่นะฮะแบบไม่มีของแต่งอะไรทั้งสิ้นนะฮะโคตรเท่ชอบเยอะโดสุ่มรอบแรกได้เลยอ่ะเวอร์จัดอันนี้คือแบบน่าจะใช้ดวงหมดแล้วจริงๆไปต่อไม่ช้าดวงกำลังมาอื้อรอบสองต่อ25ได้ไหมอยากได้เหรียญสัก25จริงๆได้ชุดมาเลยมันก็ดีเลยนะแบบถ้าจะได้เหรียญก็ต้องได้25เหรียญดื้อกระทะยังไม่ได้เลยนะกระทะโอเคไม่มีกระทะถือว่าโอเคนะได้เหรียญเยอะขนาดนี้ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ไม่แย่ของเน่าก็เน่าแบบเน่าสุดๆเลยนะฮะก็มีแค่ชิ้นเดียวอันนี้ก็ยังเอาไปสมต่อได้ถือว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองสกิปบ้างดีกว่าสักรอบสองรอบเนาะจะได้แบบไม่ช้ารอบแรกโอ้เน่าเฟ้อเลยรอบสองโอ้โห
ว่าไม่สกิปน่าจะดีกว่ามั้งอันนี้ก็ไป40รอบแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะสกิปเป็นทึ่งช่วงแล้วกันเนาะเฮ้ยได้กระทะโอเคจะได้ไม่เบื่อเนาะตอนนี้ก็ขาดกระทะนี้เนาะแล้วก็เส้นนี้ได้แล้วหรอขาดแค่กระทะสีฟ้าแล้วก็ชุดแดงอีกหนึ่งชุดเท่านั้นนะฮะเฮ้ยเวอร์ไอ้สัตว์ป้าอย่ามาเวอร์โอ้เออตรงนะผมอาจจะสุ่มไม่ถึงร้อยครั้งเลยก็ได้นะจริงกระทะสวยได้กระทะสวยคิดเอาท่าสวยมากเลยสวยงามฮะสวยงามเดี๋ยวเราจบรีวิวทุกอย่างทีเดียวเลยแล้วกันเนาะตอนนี้ขาดแค่กระทะนะฮะซึ่งกระทะก็แลกได้ใน300เหรียญตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วอ่ะอันนี้ปืนอันนี้ตู่ฟรีโอเคไปต่อเอากระทะอีกสักอย่างอ่ะก็จบเลยจริงๆคือเมื่อไงต้องสมแล้วอ่ะคอลเลกชันนี้จะเป็นของผมหมดทุกอย่างโอ้วันนี้โชคชะตาเข้าข้างผมไงแต่ดวงผมน่าจะใช้หมดแล้วแหละชอบจังเลยวันนี้เดี๋ยวตกใจเลยละสิผมก็ตกใจเหมือนกันน่าว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 เฟ้อน่าวเฟ้อออกทีเธอกระทะเนี่ยจะได้จบๆมากระทะไม่ดีจะได้ชุดแดงอีกชุดนึงนะจะเคืองมากเลยนะกล่องอื่นไม่เคยออกถึงว่าออกกล่องนี้กัน3อันโอ้เอาตรงนั้นถ้าเกิดมันออกง่ายแบบเมื่อกี้แบบให้ทุกคนนะน่าสมน่าสมมากนะน่าสมมากน่าสมมากฮัลโหลเหรียญหรือกระทะโอ้โหเหรียญถือว่าน่าใช้ได้ถ้าเกิดจะสะสมเหรียญนะเมื่อกี้80แล้วเท่าไหร่100เหรียญเนาะก็ขาดอีก70เหรียญผมว่าผมหมดไปกับไอ้เหรียญมากกว่าไอ้ชุดนี้อีกนะตอนเนี้ยกี่รอบแล้ววะเนี่ยอีก2รอบหรือจะเอาให้ได้เลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เลยล่ะสิเหรียญออกทีก็ออกเยอะๆหน่อย25สักรอบได้ไหมอ่ะ25สักรอบได้ไหมเฮ้ยอย่างน้อยก็คูณ3ทุกรอบก็ได้จริงๆถ้าจะไม่ออก25ถือว่าโอเคนะคูณ3เยอะเหมือนกันนะโอเคขาดอีก27ถ้ารอบนี้ได้จะเป็นอะไรที่ดีมากคือถ้าเกิดได้ไอ้25เหรียญน่ะคือน่าจะการันตีเลยว่าได้นะฮะเพราะสมไปสมมาก็ต้องออกบ้างแหละ 2-3 ชิ้นน่ะรอบสุดท้ายของวันนี้เนาะอื้อ 6,000 UC ของฉันโอ้โห1เหรียญโอ้โหนึกว่าจะได้ตอนนี้4เหรียญเอ้ยโอเค5เหรียญ9เหรียญแล้วนะโอ้โห10เหรียญนะโอเค15โอ้โห16 17เหลือขาดแค่10เหรียญน่ะมาแถมมึงต้องออกนะ10เหรียญน่ะมึงต้องออกนะเออ5เหรียญถ้าเกิดมึงออกกระทะตอนนี้นะกูจะเคืองมากนะ
จะเคืองมากนะสุ่มแทบตัดเด็ดสึกออกกันนะตอนนี้คือจะเคืองมากขาดอีก2เหรียญครบเรียบร้อยที่เหลืออะไรก็ได้ยกเว้นกระทะจริงๆนะอย่าออกนะมึงอ่ะโอเคแลก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 ครบครบทุกอย่างเวอร์อย่างเวอร์จริงๆเป็นการสมที่แบบรู้สึกดีจริงๆในรอบเนี่ยดูชุดกันดีกว่าก็อย่างที่บอกไปอันนี้คือชุดกอซิล่านะฮะอย่างที่เกิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนี่ก็คือกระทะของมันนะฮะงั้นเดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูในเกมเลยแล้วกันเนาะนี่นะฮะในเกมก็จะประมาณนี้เลยนะคือแบบเท่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 ชอบชอบมากกระทะก็จะฟ้าฟ้าหน่อยโหแต่ชอบหลังมากเลยโคตรเท่หัวก็เท่นะใช้ได้เลยใช้ได้ไหนเรามาดูอีโมทในเกมดีกว่าไม่ได้กระโดดลงมานะจากเหมือนในล็อบบี้นะพอนั้นก็จะเวอร์ไปหน่อยแต่ชอบอีโมทมากอะเป็นอีโมทที่โคตรเท่จริงๆโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปลองอีกชุดกันเลยดีกว่าเนาะนี่นะฮะก็คือชุดของทางด้านกีโดรานะฮะแล้วก็กระทะของเขานะฮะเท่นะเท่คือเท่ทั้งสองชุดเลยจริงๆและอีโมทก็จะเป็นประมาณนี้คล้ายๆของก็อดซิลล่านะฮะแต่ก็จะมีแบบว่ามองซ้ายมองขวากันเท่นะเท่นะโอ้ถือว่าครั้งนี้ผมสุ่มมาได้คุ้มแบบคุ้มสุดมันเป็นการแบบดองดวงมาตั้งแต่ที่ผมสุ่มไม่ได้อะไรเลยฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยนี่นะฮะก็คือกิโดรานะฮะชุดของกิโดราแล้วก็กระทะของเขานะฮะซึ่งกระทะก็โอเคนะก็ไม่ได้แบบหวือหวาอะไรขนาดนั้นนะมันไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ชุดเขานี่เด่นจริงบอกเลยว่าเด่นจริงถือว่าใช้ได้เลยนะน่าจะเป็นชุดที่ดีสำหรับมิลลาม่านะเอาจริงๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆอย่างเงี้ยเท่นะเท่นะและอีโมทในเกมก็จะเป็นประมาณนี้เท่เท่บอกเลยว่าเท่ฮะเท่จริงเท่จริงชอบชอบชอบโอ้ใช่แล้วอีกเรื่องนึงนะฮะที่อยากจะบอกก็คือวันที่2หรือก็คือวันนี้ใช่ไหมใช่วันนี้แหละที่ผมจะลงคลิปนี้นะคือผมส่งตั้งแต่วันแรกแหละแต่ว่าจะลงคลิปนี้วันที่2ก็วันนี้จะมีการแข่งตอนช่วงประมาณ6โมงถึง1ทุ่มนะฮะก็คือจะเริ่มประมาณ6โมงถึง1ทุ่มแต่ว่าการ์ดจอผมเสียเอาไปเคมอยู่นะฮะก็อาจจะสตรีมไม่ได้นะฮะจริงๆกะจะสตรีมแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในแมตช์ก็คือสำหรับคนที่แบบเข้าไปไม่ได้แต่อยากดูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเจ๊งหลังจากที่ผมประกาศไว้ว่าผมจะทำการไลฟ์สตรีมนะฮะก็ดีเลยเหมาะเจาะสุดแต่ก็นะฮะก็กิจกรรมก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะผมก็ยังไม่อยากขาดอะไรนะฮะก็อยากจะให้เพื่อนๆมาร่วมแจมกันนะฮะถ้าเกิดคนที่แบบสนใจจริงๆนะฮะของรางวัลก็จะมีนะฮะแบบพวกเงินนิดๆหน่อยๆนะฮะก็อยากจะทำให้มันเป็นกิจกรรมต่อเดือนนะฮะทุกๆเดือนก็อยากให้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะตอบแทนทุกคนจริงๆนะฮะที่คอยติดตามผมแล้วคอยสนับสนุนผมนะฮะก็มันเป็นหนึ่งในทางเดียวที่ผมจะสามารถตอบแทนทุกคนได้จริงๆนะฮะก็อย่างว่านะฮะกิจกรรมเริ่ม6ถึง1ทุ่มนะฮะไม่ใช่6เริ่ม6โมงจนถึง1ทุ่มนะเริ่มประมาณ6โมงถึง1ทุ่มเวลาไหนอีกทีเดี๋ยวผมจะประกาศใน Facebook นะฮะก็มาติดตามแล้วกดไลค์เพจ Facebook ของผมด้วยนะฮะเพราะว่าข่าวสารแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็จะโพสต์ในนั้นทุกอย่างนะฮะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ